การออกกำลังกายเพื่อปั้นหุ่นเราต้องใช้เวลาทำกี่วันกี่เดือนถึงจะเห็นผลลัพธ์นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาตอบให้คือผมจะบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งที่มันจะบอกว่าใช้เวลานานแค่ไหนมันเป็นอะไรที่การันตีไม่ได้เลยนะครับเพราะข้อหนึ่งผมต้องถามกลับไปก่อนเลยว่าแล้วเป้าหมายคุณนะคือแบบไหนล่ะถ้าเกิดว่าเป้าหมายเราแค่อยากผอมลงเฉยๆอยากได้รูปร่างดีในระดับหนึ่งมันก็อาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปั้นหุ่นแบบอารมณ์แบบเหมือนดาราเกาหลีอย่างเงี้ยครับที่แบบว่ามีร่อง11มีซิกแพคแล้วก็รูปร่างไม่ได้ใหญ่มากมันก็อาจจะใช้เวลาประมาณ3 4 5 6เดือนอยู่ประมาณนี้สมมตินะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไซส์ใหญ่แบบโอ้โหล่ำบึกอารมณ์เบอร์เดอะร็อกกับกัปตันอเมริกาเลยอย่างเงี้ยโอ้อันนี้มันต้องใช้เวลาเป็นปี เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะใช้เวลาแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราด้วยข้อ2นะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนร่างกายเรานั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยที่มีภาวะที่เรียกว่าอ้วนมากๆอย่างเงี้ยอ้วนแบบเป็น100กิโลเลยคุณก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยกว่าที่คุณจะฟอร์มร่างกายให้แบบโอ้ยลดความอ้วนแล้วจนเห็นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งบางคนที่ตัวเล็กมากๆเล็กแบบผอมกล่องหลอดมาเลยอย่างเงี้ยครับโอ้เขาก็ต้องใช้ระยะเวลานานทีเดียวนะกว่าจะแบบเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แบบเห็นสัดส่วนที่เปลี่ยนไปและใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ต้นทุนร่างกายเราด้วยนะกับ3ครับนั่นก็คือความมีวินัยและความสม่ำเสมอของเรานั่นเองครับเพราะตัวนี้ก็เป็นตัวแปรสำคัญว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันไม่สม่ำเสมอเลยทำไป1เดือน2เดือนแล้วก็หายไปอีก1เดือนแล้วก็แบบอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราต้องกลับไปเริ่มใหม่แล้วมันก็ช้าไปอีกต้องใช้เวลาแบบเยอะมากโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจมุ่งมั่นลงมือทำแล้วทำแบบมีวินัยขั้นเทพและสม่ำเสมอจริงโอ้โหมันจะเร็วมากเลยนะครับแต่มันก็จะเร็วที่สุดตามปัจจัยของแต่ละคนนะก็คือแบบตามต้นทุนร่างกายหรือว่าตามเป้าหมายของแต่ละคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความสม่ำเสมอขั้นเทพนะโอ้โหมันจะปรุดเลยครับอย่างผมเนี่ยที่ตั้งเป้าว่าอยากจะมีซิกแพคอย่างเงี้ยครับแล้วผมใช้ระยะเวลาตอนปั้นนะ3เดือนนะครับแบบ3เดือนที่ผมสม่ำเสมอขั้นเทพและเอาสุดเลยนะคุมอาหารการออกกำลังกายการดูแลตัวเองทุกรูปแบบไม่มีขาดตกบกพร่องมันก็ถึงจะได้เร็วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูกับเป้าหมายของเราเองโอเคไหมครับ